ก็ผมก็มีประเด็นที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดไว้สำหรับ PBO นะ PBO เราวันนี้เราพูดกันเรื่องโครงสร้างเรื่องบุคลากรเรื่องของทรัพยากรที่จะมาทำ PBO คือสิ่งที่อยากจะฝากเป็นแง่คิดว่า PBO ต้องคุยกันว่าเป้าประสงค์วัตถุประสงค์ของ PBO เนี่ยที่สำคัญเนี่ยต้องจัดลำดับได้ว่าคืออะไร แล้วว่าบางทีท่านบรรลุวัตถุประสงค์ของท่านเนี่ยแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนบอกว่าวัตถุประสงค์ของท่านไม่ได้ประโยชน์เนี่ยเราก็จะเหมือนมีหน่วยรับงบประมาณหน่วยงานซ้ำซ้อนเยอะคือผมเนี่ยฝันว่า สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยที่ได้รับงบประมาณมาของงบประมาณไปเนี่ยน่าจะทำการช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มาศึกษาวันนี้เรามีปัญหาค่อนข้างมากเมื่อคือเราชอบสร้างอาณาจักรของราชการเราก็ชอบไปตำหนิคนอื่นว่ารัฐรวมศูนย์อะไรต่างๆผมยังคิดว่าเราจำเป็นเรื่องโครงสร้างนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรเราจำเป็นต้องมีบุคลากรก็ต้องมีไปได้สภาก็ต้องให้ทุนไปศึกษาอบรมเรียนในด้านต่างๆให้ครอบคลุมแต่ผมไม่อยากให้ท่านมองเป็นระบบราชการเป็นเทคนิคเข้ามาหรือเป็นนักวิเคราะห์วันนี้เรามีนักวิเคราะห์เยอะบ้านเมืองเรามีปัญหาเพราะว่าเรามีแค่คนหวังดีเราไม่เอาคนรู้ดีมาทำนะคนรู้ดีเราหนีไม่พ้นเราต้องกระจายอำนาจไปให้ชุมชนท้องถิ่นเขาได้จัดการวันนี้สติปัญญาเขาบางคนเราไปดูถูกถ้าใครอยู่ภาคใต้ตามหมู่บ้านเนี่ยเรียนจบปริญญาเอกเรียนเมืองนอกเยอะกว่าคนในกรุงเทพอีกเพราะทุกคนได้ไปเรียนต่างประเทศหมดคือเราอย่าไปพึ่งไปด้อยค่าครับในสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้ PBO ต้องภูมิใจว่าท่านเป็นหน่วยงานที่ใครจะพูดยังไงก็ตามวันนี้ก็ต้องหยิบเอกสาร PBO มาวางงบประมาณกระทรวงนั้นกระทรวงนี้อย่างน้อยท่านก็จัดหมวดหมู่ให้อย่างน้อยท่านก็จัดเป็นงบบุคลากรงบดำเนินการงบรายจ่ายอื่นท่านจัดให้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีความใกล้เคียงหรือบางประเด็นเนี่ยมีความข้อมูลมากกว่าที่สำนักงบประมาณจัดให้อันนี้ท่านต้องภูมิใจนะสิ่งที่คิดว่าเมื่อกี้มีบางท่านที่บอกว่าเหมือนท่านว่าเดินมาไกลแล้วว่ามันจะงานซ้ำๆเดิมแต่ผมยังคิดว่าการพิจารณางบประมาณน่าจะมีทุกปีถ้าท่านเอาปฏิทินมากลางวันนี้ผมบางทีท่านทำงานหนักและหนักยิ่งขึ้นนะฮะสิ่งที่ท่านน่าจะทำเป็นเรื่องหลักๆ ก็คือวันนี้ท่านจะเห็นว่าอย่าไปเอาแค่เจ้าหน้าที่วุฒิสภาที่เขาประกอบด้วยคน250คนถ้าท่านไปดูภูมิหลังมาจากผอ.สำนักงบประมาณมาจากปลัดกระทรวงมาจากหัวหน้าหน่วยเหล่าทัพมาจากนักพัฒนาจำนวนมากแล้วในงบประมาณก็มีข้อสังเกตของวุฒิสภาข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเราจะมีฐานต่างกันสิ่งที่ PBO น่าจะทำก็คือท่านลองเอาเล่มที่ท่านมีอยู่เช่นเล่มงบประมาณปี65ก่อนที่จะเข้าสู่สภาท่านได้ทำไปแล้วท่านลองเอาหลังจากออกจากสภาทั้งสองสภาแล้วมาจัดมาอีดิตมารวมกันแล้วเอามามุมมองของแต่ละคนที่พูดไว้เป็นเล่มสักเล่มหนึ่งพองบประมาณปี2566เข้าท่านเอาเล่มนี้ส่งไปให้คล้ายๆเล่มที่ท่านทำส่งไปนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะมีคุณค่าขึ้นมาอีกแล้วอีกส่วนหนึ่งคือสิ่งที่ท่านไม่ต้องไปหาที่อื่นที่คุณหมอชนน่านพูดเนี่ยท่านอย่าเพิ่งไปแข่งกับมหาวิทยาลัยที่เขาทำงานวิจัยเรื่องการบริหารงานภาครัฐท่านจะพึ่งไปคิดแข่งกับคนนู้นคนนี้ท่านจะทำยังไงที่จะให้เป็น
Data Center ของงบประมาณมาอยู่กับท่านแล้วเป็นข้อมูลที่เชื่อมั่นในสติปัญญาของนักวิชาการอื่นๆเชื่อมั่นในสติปัญญาของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นที่เขาเสนอเรื่องมุมมองงบประมาณเนี่ยเอามารวมท่านเป็นศูนย์ข้อมูลไว้ที่ท่านแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่า PBO น่าจะต้องทำนะครับอันหนึ่งที่เราผมพยายามพูดเสมอว่าเราเนี่ยจะมีงานวิจัยงบในการวิจัยจำนวนมากเลยแล้วงานวิจัยก็ปีหนึ่งก็สองสามหมื่นล้านเป็นแสนแสนล้านแล้วแต่งานวิจัยต่างๆเนี่ยPBO ก็ยังคือไม่ใช่ PBO อย่างเดียวแม้แต่หน่วยต่างๆพอวิจัยมันจะเก็บหิ้งบางทีวิจัยก็ถ้าบรรทุกเป็นรถสิบล้อก็เป็นได้คันหนึ่งนะทำอย่างไรที่จะเชื่อมข้อมูลตรงนั้นเอามาซึ่งก็ฝากทางท่านไว้ลองดูว่าคือเบื้องต้นก็คือทำยังไงจะให้ PBO เนี่ยมีคุณค่าการที่ตอบว่าท่านมีคุณค่าเนี่ยก็สิ่งหนึ่งก็คือผลงานทางวิชาการที่ท่านเผยแพร่อยู่ทุกวันนี้ถ้าใครอยากดูข้อมูลแล้วก็ผลงานวิชาการของท่านเนี่ยก็อย่างที่มีการพูดว่า1ต้องมีความเป็นกลาง2ต้องมีคุณค่าคุณค่านี้ท่านไม่สามารถบอกได้เองอ่ะคนอื่นจะบอกว่ามีคุณค่าหรือไม่เพราะท่านมีคู่แข่งขันเยอะอันที่3ท่านต้องมีความโปร่งใสไม่ได้อยู่ในการครอบงำหรืออคติอะไรอันที่4เขาเรียกว่าถ้าผมจะหยิบงานมาศึกษาสักอันหนึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลของท่านเนี่ยสูงวันนี้ท่านอย่าลืมนะว่าแม้แต่เรื่องงบประมาณการติดตามงบประมาณมันยังมีข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยเอาเงินไปเยอะกว่าท่านอีก 5-600 ล้านเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยมีคุณค่าไปกว่าท่านหรือไม่บางทีเงินเนี่ยมันอาจไม่ใช่เป็นปัจจัยในร่มเงาของรัฐสภาในร่มเงาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมอยากให้ท่านภูมิใจบุคลากรที่มาเป็นส.ส.หลายคนไม่ว่าตั้งแต่ท่านประธานรัฐสภาหรือทุกคนเนี่ยถ้าท่านมีใจเปิดกว้างท่านก็อาจจะเข้าไปถามหาข้อมูลจากท่านและสุดท้าย PBO ต้องกล้าที่จะให้ตรวจสอบการตรวจสอบที่ดีที่สุดของข้อมูลทาง PBO ก็คือการตรวจสอบโดยส.ส.การตรวจสอบโดยภาคประชาชนเพราะส.ส.มาจากประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านของช่วงงบประมาณจุดนี้ PBO ต้องเอาเขาเรียกว่ากับดักหรือปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเรื่องสำคัญที่ PBO มองไว้ท่านจะกำหนดเช่นแผนยุทธศาสตร์หรือแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยซึ่งวันนี้ที่เราไม่สามารถรักษาโควิดได้เพราะว่าทุกหน่วยงานต้องเอายุทธศาสตร์ชาติมาจับยุทธศาสตร์ชาติมันการคิดเมื่อชาติที่แล้วมันไม่ได้คิดถึงชาติข้างหน้าที่มีโควิดแล้วใครบอกว่าถ้าไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติก็จะไม่ได้เพราะทุกหน่วยไม่ว่าหน่วยไหนแม้แต่หน่วยงานของรัฐสภาศาลก็ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติแต่วันนี้คนกำลังจะตายคนกำลังอดอยากคนกำลังเจ็บป่วยคนกำลังไม่มีงานทำคนไม่มีความรู้แต่ทุกคนก็จะไปยุทธศาสตร์ชาติไอ้นี้เป็นต้นนะคือบางอย่างท่านก็ต้องเอาตรงนั้นมาแล้วก็เอามารวบรวมว่าพอไปทำตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยปัญหาของสังคมคือ1ปัญหาคนเจ็บป่วยด้วยโควิดคนกำลังไม่มีทรัพย์สินคนอยู่ความเหลื่อมล้ำปัญหาของคนไม่มีงานทำปัญหาของคนไม่มีความรู้ปัญหาคนไม่มีที่ดินอย่างเงี้ยบางครั้งยุทธศาสตร์ชาติไม่เคยเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราท่านจะมาพิจารณางบประมาณเท่าไหร่มันก็ไปไม่ได้ผมจึงอยากจะฝากไว้ว่าผมเนี่ยสนับสนุนแล้วก็วันนี้ตัวท่านมีคุณค่าแล้วท่านอยากให้รักษาสิ่งที่ท่านทำไว้แล้วก็ในส่วนหนึ่งว่าส่วนจะเป็นโครงสร้างยังไงสนับสนุนยังไงเพราะวันนี้ก็ต้องร่วมกันแต่ผมเองเมื่อท่านมีข้อมูลเปิดไปกับสังคมพอสังคมได้รับรู้ผมเชื่อว่าถ้าเครือข่ายประชาชนเนี่ยเขามีความต้องการงบประมาณ
ขาอยากรู้ว่างบประมาณของเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็เดินมาที่ PBO นะเขาก็เดินไปเขาจะไปขอที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็มีขีดจำกัดข้อมูลข้อมูลทางงบประมาณจะมีอยู่ไม่กี่หน่วยครับหน่วยที่1ก็คือสำนักงบประมาณถึงผอ.สำนักงบประมาณมันเรื่องของคนวันนี้เปลี่ยนผอ.คนใหม่แล้วท่านจำนวนมากก็มาจากสำนักงบประมาณก็ต้องไปหาเพราะสำนักงบประมาณประกอบด้วยคนที่เป็นมืออาชีพนะเป็นคนที่มีวิชาชีพแล้วเขาก็เป็นข้าราชการผมเชื่อว่าเขาก็มีความรักต่อประชาชนเช่นกันที่ผ่านมาอาจจะมีข้อการประสานงานบกพร่องก็เอาระดับสภาเข้าไปเมื่อกี้มีท่านผู้หญิงท่านหนึ่งพูดดีก็จะใช้หรือท่านเนี่ยใช้กรรมาธิการสามัญที่มีอยู่โดยเฉพาะกรรมาธิการติดตามงบประมาณเนี่ยก็ควรจะตั้งอนุสักอนุหนึ่งที่เอา PBO ไปอยู่แล้วเอาหมอชนน่านก็ได้ใครก็ได้มานั่งแล้วก็ไปช่วยติดตามเราติดตามเราไม่ได้ติดตามเพื่อจับผิดเราติดตามเพื่อจะสร้างประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอันนี้ผมอยากจะคิดว่าควรไม่อยากให้มีเป็นอาณาจักรมากนักอีกประการหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้มีรายงานเข้าสภาที่เป็นรายงานดีๆจำนวนมากเป็นรายงานเรื่องการเงินเนี่ยมีรายงานเงินแผ่นดินที่จะเข้าเนี่ยผมดูเอ๊ะประเทศเราจะล้มละลายหรือเปล่า PBO จะต้องมีคนที่มีความรู้ไม่ใช่ทางกฎหมายอย่างเดียวท่านต้องมีความรู้ทางบัญชีทางการเงินทางภาษีอากรแล้วมีความรู้เรื่องการพัฒนาที่ติดตามร่องรอยต่างๆเพราะในกรณีงบการเงินที่มาส่งหรือรายงานของการเงินหน่วยต่างๆเนี่ยอันนี้มีคุณค่ามากที่สำคัญที่สุดที่ผมค่อนข้างเสียใจในการพิจารณางบประมาณเนี่ยคนที่มาชี้แจงงบประมาณคือหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยต้องมาด้วยตนเองเพราะคุณกำลังเอาเงินภาษีอากรของประชาชนไปใช้แล้วจะต้องให้เวลาคนจำนวนนี้จำนวนมากกรรมาธิการเนี่ยจริงอยู่เรามีประสบการณ์อาจจะไม่เห็นด้วยกับเขาหรือเห็นด้วยกับเขาแต่ต้องฟังเขาต้องเป็นคำถามเพราะผมเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานเวลาผมจะมาชี้แจงงบประมาณเป็นอธิบดีกระทรวงทบวงกรมเนี่ยผมต้องศึกษางานของผมแม้แต่ทำประจำหลายรอบแล้วก็ต้องตอบให้ได้ว่างบประมาณที่ไปใช้เนี่ยใครได้ประโยชน์ข้าราชการหรือประชาชนได้ประโยชน์แต่วันนี้เรากลับเป็นเรื่องตลกผู้มาชี้แจงบางครั้งไปตีสนิทจนเกินงามอันนี้ผมอันนี้เป็นอาจจะเป็นเรื่องจริยธรรมของผู้เป็นกรรมาธิการผมแม้จะรู้จักหัวหน้าหน่วยเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมไม่เคยเดินไปคุยเขาเลยเพราะผมถือว่าเราต้องรักษาสิทธิ์ของประชาชนดังนั้นผู้ที่มาชี้แจงเนี่ยมีความสำคัญมากPBO ก็ผมก็ทราบว่าเวลามันน้อยถ้าท่านได้สรุปประเด็นที่หน่วยต่างๆเขายังไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือยังมีความข้อสงสัยหรือมีประเด็นอะไรเงี้ยท่านไม่ควรจะให้คนใดคนหนึ่งอะให้กรรมาธิการหรือให้ส.ส.ทั้งหมดได้รู้จะได้ถามหัวหน้าหน่วยเพราะหัวหน้าหน่วยต่างๆเนี่ยเขาเอาเงินของพวกเราด้วยเงินของประชาชนไปใช้ดังนั้นผมจึงคิดว่าPBO เนี่ยในช่วงที่มีการชี้แจงกรรมาธิการท่านอาจจะไม่ได้เก่งทุกด้านท่านต้องวางว่าในอีก1ปีเนี่ยท่านจะมีความเข้มแข็งยังไงคือท่านคนอื่นจะตอบสมมุติว่าวันนี้อาจจะมีข้างนอกสภาวิจัยสกว.หรือ TDRI อ่ะแต่ก็อยากให้คนนึกถึงว่าถ้าพอเรื่องงบประมาณก็นึกถึง PBO ของสภาแล้วคนที่ท่านจะต้องใช้ประโยชน์มากที่สุดคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่500คนบางคนเขาอาจจะไม่พูดแต่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวที่สำคัญคือเขาผ่านปัญหาของประชาชนเขาผ่านความทุกข์ยากของประชาชนแล้วเขาจะสามารถสะท้อนได้ผมอยากให้มีความสมดุลระหว่างที่เอานักวิชาการที่อยู่บนหอคอยงาช้างจนเกินไปกับผู้ปฏิบัติจริงเนี่ยเอามาผสมผสานกันนะครับก็ท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่างบประมาณปีนี้ก็ดีแม้จะผ่านในปีต่อไปเนี่ย PBO เนี่ยจะถือเป็น
เป็นความหวังของประชาชนแม้แต่ส.ส.อาจจะไม่ได้เอาไปใช้แต่ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยที่ท่านอยู่ในเว็บของท่านเนี่ยเดี๋ยวประชาชนรู้ก็ดึงไปอ๋อข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ทำไมจังหวัดน่านของหมอชนน่านเนี่ยที่ดินมีแค่ 10% เองเหรอที่เหลืออยู่บนเขาเหรอทำไมคนในจังหวัดน่านต้องอยู่บนดอยคนอยู่บนดอยต้องถูกด้อยค่าว่าเป็นคนลุกป่าทำไมในที่ราบที่ไม่มีป่าที่ป่าไม่มีนะทำไมไม่ถูกดำเนินคดีลุกป่าทำไมต้องดูถูกประชาชนถึงขนาดนั้นทำไมต้องดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างนั้นเรื่องต่างๆพวกนี้มันเกิดจากสติปัญญาผมเชื่อว่าถ้าเราให้สติปัญญาของคนบนพื้นฐานสิทธิเสรีภาพเนี่ย PBO เนี่ยข้อมูลของท่านเนี่ยจะเป็นที่สนใจเพราะมันเป็นเงินของประชาชนทุกคนอันนี้อยากจะฝากไปนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ผมก็เชื่อมั่นนะผมเองก็พร้อมเป็นกำลังใจนะฮะส่วนเรื่องโครงสร้างเรื่องบุคลากรเรื่องที่ปรึกษาเรื่องอะไรขอให้ท่านได้ทำเถอะเพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับก็ผมเองก็ได้ประโยชน์จาก PBO เยอะแล้วมาเป็นกรรมาธิการงบประมาณจริงๆก็3ครั้งเรื่องการโอนงบประมาณมา 80,000 ฝาล้านผมจะสงสารมากเลยทุกหน่วยเวลาของงบประมาณไปสำคัญแต่เวลาถูกโอนงบประมาณมาไม่สำคัญทั้งที่งบประมาณบางเส้นน่ะเป็นโรงเรียนเกิดมาเกือบ50ปีแล้วเด็กไม่มีโรงเรียนไปเอาเงินมาเป็นสูงงบกลางแล้ววันนี้เขาก็ไม่ได้รับคืนไปอย่างเนี้ยผมคิดว่าคนที่เป็นส.ส.คือคนที่อยู่กับประชาชนจะมีความตระหนักรู้ว่าเงินบางทีไม่ถึง5ล้าน10ล้านมันมีความสำคัญยิ่งสำหรับถนนสะพานของคนที่ต้องเอาผักตามหมู่บ้านเพื่อไปขายในตลาดนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากทาง PBO แล้วก็ PBO ก็ควรจะมีงานภาคสนามบ้างนะมีงานภาคบ้างครับก็ขอขอบพระคุณมากครับ